ถ้าจะประทับใจก็คือในส่วนของเนื้อหาที่พระอาจารย์ท่านเตรียมมาเป็นวิทยาทานให้นะครับก็คือว่าเกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้มันเหนือกว่าความคาดหมายไปไกลมากเลยทีเดียวคุ้มครับคุ้มมากๆที่ได้มาประทับใจทีมงานค่ะประทับใจหลวงพี่และบรรยากาศการสัมมนาทำให้เราได้เจอคนมากขึ้นเราได้ฟังคนอื่นมากขึ้นเราได้เรียนรู้คนอื่นมากขึ้นมันคุ้มเลยค่ะคุ้มที่ได้มาเรียนรู้ตรงนี้ค่ะอย่างแต่ก่อนเมื่อเราไปเนี่ยเราก็บริหารแบบเดิมคิดแบบเดิมจัดการแบบเดิมด้วยต้นทุนกับประสบการณ์ที่เรามีเก่าๆแต่พอมาอบรมสัมมนาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ไปไม่ว่าจะเป็นแนวคิดวิธีการหลักการและอุปกรณ์ตัวช่วยที่พระอาจารย์ให้มาเนี่ยช่วยได้มากจริงๆช่วยได้มากจริงๆครับตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดขึ้นในระหว่างกระบวนการการทำงานหรือว่าในกระบวนการคิดของทีมงานก็แล้วแต่ทีเนี้ยเราจะไม่ดูถูกความคิดใครเลยว่าไอ้ความคิดนั้นเล็กความคิดนี้ซ้ําซ้อนหรือว่ามันยุ่งยากเกินไปทําไมไม่ลดขั้นตอนลงมาให้มันง่ายๆแล้วได้ผลไปเลยดังนั้นเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แชร์ความคิดเต็มที่แล้วเรารวบรวมเอาเข้ามานะครับโดยที่เราเคารพทุกเสียงนะฮะทุกคอมเมนต์ที่ให้เข้ามาแล้วเมื่อมีการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นก็เช่นกันครับเราก็จะไม่ซ้ำเติมหรือไม่ว่าเอ๊ะผิดเพราะคนนี้ผิดเพราะขั้นตอนนี้หรืออะไรแต่เราจะใช้วิธีโอเคงั้นเรามาคุยกันมาหาแนวทางร่วมกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่ทุกฝ่ายวินวินถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะเอ๊ะใครหน่วยงานไหนอะไรเนี่ยมันติดที่ตรงไหนใครโทรตามเลยจะประมาณนั้นก็แนวแต่ก่อนหลังจากสัมมนาเนี่ยค่ะพี่เอาหลักการพวกนี้ไปใช้ได้จริงพี่รู้หลักการพี่รู้เรื่องของเรื่องจริงเรื่องราวเรื่องของปราบหมุดหงิดหัวเสียวิธีการปราบหมุดหงิดหัวเสียถามว่ามันก็น่าจะรู้กันเนาะแต่เอาจริงเราไม่รู้เราไม่เคยเอาไปปฏิบัติเราไม่เคยเอามาใช้พอเนี่ยมาเรียนปุ๊บเรามีสติยั้งคิดเร็วขึ้นเอาวิธีการพวกนี้ไปใช้ได้เร็วขึ้นไม่ติดค้างไม่มีอารมณ์เสียอยู่ในจิตใจคือเรื่องราวนี้ผ่านคือผ่านจริงๆไม่เคยเก็บมาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนหนึ่งมาอบรมแล้วเนี่ยกลับไปในที่สังคมนั้นแล้วก็สภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยยังส่งผลกระทบได้ขนาดนี้ในความรู้สึกเราใช่ไหมแล้วถ้าเกิดในหน่วยงานนั้นบ้านนั้นหรือว่าองค์กรนั้นเนี่ยมาสัก4-5คนหรือว่าแผนกละคนเนี่ยมันน่าคิดนะบรรยากาศมันจะโอ้เยี่ยมขนาดไหนนะกลับไปเนี่ยมันก็จะไวกว่าเดิมใช่ไหมเหมือนเปิดไฟฉายพร้อมๆกันหลายๆกระบอกเนี่ยมันก็สว่างขึ้นนะหลายๆท่านที่ยังคนพบตัวเองไม่เจอแล้วยังหาความสุขของตัวเองไม่เจอนะคะบอกได้เลยว่าคอร์สสัมมนานี้ค้นพบตัวเองหาความสุขให้ตัวเองและคนรอบข้างแล้วบอกว่าเรื่องที่มีอยู่เนี่ยในการสัมมนาเนี่ยมันเอาไปใช้ได้จริงค่ะในชีวิตประจำวันในชีวิตการทำงานถามว่าชีวิตการทำงานมันวุ่นวายยุ่งเหยิงถ้าเราไม่มีวิธีจัดการกับอารมณ์และจิตใจของเรานะบอกได้เลยว่ามันปั่นป่วนค่ะฉะนั้นมาลองอบรมสัมมนาดูคอร์สนี้ค่ะสั้นๆแค่2วันคุณจะได้มากกว่าที่คุณคิดเชิญชวนค่ะ